วันนี้ผมยูโดมวยไทยและบูตึงจะพาเพื่อนๆเที่ยวงานเควีไทยแลนด์นะครับจัดที่แฟชั่นไอแลนด์ขอแวะทักทายแฟนคลับสักนิดนึงนะครับแฟนคลับผมเยอะจังเลยผมดีใจสุดๆและนี่ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์จากฟาร์มต่างๆนะครับวันนี้ฟาร์มแกบี้ก็มากันเพียบเลยถ้าใครถูกใจฟาร์มไหนก็สามารถทักไปสอบถามไปถามข้อมูลเกี่ยวกับแกบี้ได้เลยนะนี่เลยดูสิเยอะมากอยากได้ฟาร์มใครเพื่อนๆที่สอบถามพิกัดฟาร์มแกตบี้มาก็ส่องไปเลยจ้าถูกใจฟาร์มไหนก็ทักไปหาพี่ๆเขาได้เลยทุกคนน่ารักมากงานนี้จัดมาคุ้มสุดๆเพราะใครอยากได้ของใช้แกตบี้นี่ก็คืองานนี้ครบจบเลยงานอื่นไม่ได้มีแบบนี้นะและแวะทักไทยน้องๆชาไทยอีกสักแป๊บนึงน้องน่ารักมากและนี่เป็นกางเกงน้องๆฮิปโปที่สุขภาพดีสุดๆเลยน่ารักมากและผมแข่งกุ้งมิ้งครับหรือว่าแข่งทรมานตัวเองทีนะไข่ก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่กว่าคนข้างๆเขาใหญ่จังเลยน้องๆข้างๆเขาตัวกันนี้เดียวเองผมนี่เหมือนยักษ์เลยครับอ้วนบุกบับใหญ่กว่าเขาเป็น 3-4 เท่าเลยครับแข่งเสร็จผมก็สะอาดได้เท่านี้แหละครับทุกคนเพราะผมนั้นกินกับนอนถึงเวลาผมออกโรงมากแล้วครับนี่ครับผมขอทักทายเพื่อนกับพี่แล้วหน้าเหมือนกันเลยแต่แค่คนละสีและคุณหมอก็มาฮิ้วผมไปตรวจสุขภาพแล้วครับวันนี้ผมลงตรวจสุขภาพดีครับอุ้ยตื่นเต้นจังเลยหมอจับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บใหญ่เลยเช็คฟันผมด้วยแล้วก็มีพี่นกบินเฉียวหัวผมแต่ผมไม่ชนะหรอกผมได้91เฉียวและนี่คือกิจกรรมไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะแข่งกินหญ้าขนสดนั่นเองบ้านเรานั้นเป็นคนชายสายเอื่อยนั่นเองเขาเน้นกินชิวๆกินแบบสโลแลกินแบบจิบชายามบ่ายครับผมไม่รีบแต่ในคลิปเนี่ยมีปรับเป็นสปีดให้นะมันเลยดูเร็วแต่ผม3ตัวลงแข่งไม่เข้ารอบสักตัวเลยครับผมเป็นคนชายสายจิบชิวๆจิบชายามบ่ายครับไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆกินมียัดผมก็เดินหนีผมบอกไม่เอาผมจะกินทีละเส้นใครอย่ามาบังคับผมนะครับเพราะผมอ่ะชอบกินทีละชิ้นชิ้นชิ้นมียูโดกับมวยไทยเนี่ยแหละค่ะที่แบบใกล้เคียงมากแต่สุดท้ายน้องก็แพ้ไปครับเดี๋ยวไปดูพี่ๆคนอื่นๆเขานะครับพี่ๆน้องๆคนอื่นๆของบ้านแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับผมก็แพ้ไปตามคาบนะครับถึงเวลาของผมแล้วครับเอ้ย1 2 3ผมก็แพ้เขานะครับทุกคนแล้วก็กินไปจิบชายามบ่ายชิวๆแอบมองพี่ๆน้องๆข้างๆด้วยโอ้ยทำไมเขากินเร็วกันจังแลมี่เฮ้ยเขากินเร็วอ่ะทำไมเขาไม่กินแบบสโลไลฟ์แบบเราอ่ะแห่งกินช้ามั้งสิครับวันหลังอ่ะผมน่ะเผื่อจะชนะกับเขามั้งบ้านผมมันไม่ค่อยรีบกินหรอกค่อยๆกินแต่อยู่บ้านนี้มีฝึกให้กินเป็นระเบียบด้วยนะครับต้องกินเรียงหน้ากระดาน3ตัวห้ามแย่งกันห้ามทะเลาะกันเพราะไม่งั้นจะโดนมีดุนะเนี่ยครับผมก็เลยเป็นอย่างนี้เลยกินชิวๆกินแบบชโลไลมียัดแค่ไหนผมก็จะเลือกกินทีละบาทโอ้ยไอ้น้องๆนี่ตอนแรกพี่ว่าพี่จะไม่ลงนะเฮ้ยแพ้รับครับพี่ก็กลับมาแก้ฝีมือให้หน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาบุลเลตี้บ้านเราบ้านเราไม่คิดไม่มีใครชนะเลยแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่ชนะเหมือนกันพี่กินเร็วสุดได้เท่านี้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสปีดสุดในชีวิตแล้วผมแล้วปกติผมก็ค่อยๆกินเหมือนคนอื่นกันเลยครับแต่พอไปดูคนอื่นๆนะครับเขากินเร็วกันมากเลยครับเนี่ยเร็วสุดในชีวิตผมแล้วครับเฉียดที่สามไปนิดเดียวเองครับเพราะว่าติดตันติดช็อกนิดนึงครับเนี่ยครับหางผมมันยาวไปนิดนึงก็เลยแพ้คนหนึ่งกันไปเลยห่างกันชิดเดียวเองเฉียดได้จุดๆเลยเดี๋ยวต้องไปฝึกความเร็วมาใหม่ปกติมีชอบไปกินแบบสโลไลท์อ่ะถึงพวกผมจะแพ้นะครับแต่ว่ารอบไฟนอลผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับผมนั่งดูเพื่อนๆแบบนี้เลยครับอุ้ยเพื่อนๆลุ้นจุกโกงเลยครับชูชูนะและการแข่งขันแต่งตัวหนูน้อยแฟนชี่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 มีแต่งยังไงก็ได้อย่าทำให้ผมดูแย่ได้ไหมผมขอแค่นี้แต่ว่ารองเท้าใส่ไม่ได้สักนิ้วเลยมีทำให้ผมดูแย่นะจากคลิปเนี่ยผมก็ว่าผมดูแย่แน่เลยผมเป็นตัวผู้นะครับเอาอะไรมาใส่ให้ผมก็ไม่รู้ตะปุงตะมิงตะฟุ้งตะฟิงไปหมดเลยหุ้ยไหนผมเช็ครูปก่อนรูปไม่ดีอยากเอามาลงโซเชียลนะผมอายเขาเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยเขาเจอทุกคลิปยังไงเอามีเอารูปไม่เท่มาลงไปดูรูปกันค่ะ
ยับของเทอันนี้เป็นตอนนั่งฟังเพื่อนๆ KV Idol กันนะครับตอนผมพูดนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับนี่เลยนั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อลุ้นและแล้วผมก็ได้ที่4มาครับวีแฮปปี้ขอฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะถ้ารอบหน้าไปเที่ยวงานที่ไหนอีกหรือว่าจะมีไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะทุกคน